ข้อที่5บอกว่า they spend their summer holiday in Cyprus นั่นเองคืออะไรอ่ะนั่นเองคือถ้าในกรณีที่แบบอ่านไม่ออกหรือแปลไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจตัวข้างหน้าให้ดูบริบทแบบนี้ครับดูแค่ส่วนนี้ก็พอเพราะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบเนี่ยแค่ดูลักษณะคำนามคำนี้ว่าเป็นอะไรนะครับข้อที่ตัดทิ้งก่อนเลยนะครับตัดทิ้งก่อนเลยตัดอะไรดีครับตัดข้อ2ครับเพราะ and ต้องตามด้วยอะไรครับ and ต้องตามด้วย a e i o u แต่เผอิญหลักการ and นี้เป็นไงครับเจอ c ครับ c ไม่ใช่ a e i o u ผมก็เลยตัดทิ้งเลยนะครับข้อที่5คนเลือกอะไรดีหลายๆคนเลือกเดอะครับตัวนี้ไซปรัสเนี่ยเป็นประเทศนะครับเป็นประเทศประเทศหมู่เกาะด้วยนะครับเนาะนั้นโดยประเทศส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีแค่เดอะเนี่ยจะมีไม่กี่ประเทศที่จะใช้นะครับอย่างเช่นมีอะไรครับ The UK นะครับก็คือ United Kingdom เดอะก็คือจะใช้ The UK เนาะ United Kingdom อังกฤษอย่างเงี้ยประเทศอังกฤษนะครับ The USA สหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรเดอะบ้างผมเอาที่เดอะที่ผมจำได้นะครับเดอะฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยประเทศจะต้องใช้เดอะอันนี้เป็นประเทศเหมือนกันแต่น้องๆลองดูครับเคยเห็นประเทศไทยเราไหมครับไทยแลนด์น้องๆเคยเห็นคำว่าเดอะไทยแลนด์ไหมครับคุณครูเคยเห็นเดอะไทยแลนด์ไหมครับไม่มีเนาะเดอะไทยแลนด์ประเทศเป็นไงครับประเทศไม่มี R and the ครับนะประเทศไม่มี R and the ยกเว้นประเทศ The UK ประเทศอังกฤษ The USA ประเทศสหรัฐอเมริกา The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยหมายครับมันจะมีประเทศบางประเทศนะครับที่ใช้ the บางประเทศที่ใช้ the แต่โดยบริบททุกประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช้ the ครับนะครับ the ไม่ใช้กับประเทศอย่างเช่น Thailand เนี่ยThe Thailand ไม่มีดังนั้นตอบ no article ก็คือ hyphen นั่นเองนะครับตอบเลยตัวเลือกที่4ครับนะครับตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับไม่เติมถูกต้องครับไม่เติมนะครับไม่ต้องมีเติมเห็นว่าออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็ไม่มี the Australia นะครับ the Canada Canada ก็ไม่มี the นำอย่างเงี้ยนะครับประเทศส่วนใหญ่ไม่มี article นำเห็นไหมครับว่าเขาใช้คำว่า in Thailand in Cyprus อย่างเงี้ยนะครับ in Australia อย่างเงี้ยนะครับใช่เลยอีก in Myanmar อะไรเงี้ยเนาะมันจะมีบางประเทศที่ใช้ the เท่านั้นครับคุณครูครับถึงข้อที่6ครับข้อนี้บอกว่า Mr. Wills cut the dead tree on Apple Street ดูต่อครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการดังนั้นในข้อนี้ถ้าเราต้องการแบบนี้คำตอบที่เราต้องการเนี่ยก็คือดูแค่ตรงนี้นะครับมันคือ Apple Street คืออะไรครับ Apple Street ไม่ใช่ผลไม้นะครับคนเห็นแบบอ๋อ Apple นะฮะไม่ใช่ครับ Apple ไม่ใช่ผลไม้นะครับ Apple Street เป็นชื่ออะไรครับเป็นชื่ออะไรชื่อถนนครับ Apple Street เป็นชื่อถนนนะครับดังนั้นชื่อถนนจะใช้อะไรแน่นอนผมตัดทิ้งก่อนข้อที่ตัดทิ้งให้ได้ก่อนนั่นคือตัดอะไรครับตัดอะทิ้งได้ก่อนเพราะอะจะต้องใช้กับพระยัญชนะแต่เผอิญ apple ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยอะนั่นเองขึ้นต้นด้วยตัว a e i o u นะครับขึ้นต้นด้วย a e i o u ซึ่งก็อาจจะอยู่แนวโน้มทางแอนหรือไม่หรืออาจจะอยู่ theก็ได้หรืออาจจะไม่เติมก็ได้นะครับเนาะทีนี้ต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของอะไรครับถ้าเป็นเรื่องของถนนนะครับครูจำต่อนะครับชื่อถนนไม่มี R and the ครับ ชื่อถนนไม่มี R and the ดังนั้นคำตอบต้องตอบตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับตัวเลือกที่4ครับนะครับ R
นะครับ and ไม่ใช้กับถนนนะครับใช้ on ใช้ preposition ตัวเดียวคือ on ครับ on Apple Street on กำแพง Press Street อย่างเงี้ยนะครับ on อะไรอะถนนหมายเลขอะถนนเลขนั้นอะนะครับถ้าเป็นชื่อถนนไม่ใช้ article a and the เด็ดขาดนะครับใช้แค่ไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้แค่ห้ามใช้เลยนะครับใช้แค่ preposition ตัว on อย่างเดียวทบทวนครับการใช้ the ใช้อะไรบ้างครับการใช้ the ห้ามใช้กับอะไรบ้างการใช้ the ห้ามใช้กับอะไรบ้าง 1. วงดนตรีให้ใช้ the 2. ชื่อโรงแรมให้ใช้ the 3. ชื่อประเทศห้ามใส่ the และ 4. ชื่อถนนห้ามใส่ the ครับนะครับใส่เดอะมี2ไม่ใส่เดอะมี2บอกไปแล้วนะครับใส่เดอะมี2ไม่ใส่เดอะมี2ครับโอเคนะครับนะครับชื่อถนนครับ Apple ไม่ได้เป็นผลไม้นะครับเป็นชื่อถนนห้ามใช้ a and the เด็ดขาดโอเคครับไปต่อนะครับข้อที่7กันครับข้อที่7กันเราอย่าบอกว่า you can't keep out as a pet you can't keep out as a pet ใช้อะไรดีคือเขาบอกว่าเขาเป็นไงไม่ให้เลี้ยงไม่เลี้ยงนกฮูกเนาะสิ่งที่เราจะดูก็ดูเลยครับ owls นั่นเองนะครับ owl ข้อที่ตัดทิ้งก่อนเลยเนาะผมตัดทิ้งให้เลยนี่ตัดง่ายเลยตัด1ครับเพราะอะไรครับเป็นตัวของ a e i o u นะครับกล่าวแบบครั้งแรกไหมเนี่ยคือเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงอะไรห้ามเลี้ยงนกฮูกใช่ไหมครับพวกเนี้ยหอนกฮูกตาโตเนี่ยห้ามไม่มีใครเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้เลยนะกล่าวครั้งแรกด้วยนะครับดังนั้นคำตอบตอบได้เลยเนาะข้อนี้ทุกคนไม่น่าพลาดนะครับตอบแอนครับเห็นไหมครับอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้เลยว่าหลักการของการใช้ article a and the เป็นอย่างไรข้อนี้เจอ o ซึ่งเป็นสระ a e i o u ต้องเลือกตอบแอนครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสปทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ